จริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างลำบากใจที่จะทำนิดหน่อยเพราะว่าจะต้องเป็นการเปรียบเทียบซึ่งเฟื่องจะบอกว่าการเปรียบเทียบว่าเอ้ยอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลใช่ไหมคะแต่มีน้องๆรีเควสต์กันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเฟื่องขอรวบยอด3กล้องนี้ Canon EOS M10 wow. Fuji XA2แล้วก็ Sony A5001 นี่เป็นกล้อง mirrorless เริ่มต้นจาก3ค่ายนะคะเริ่มจากราคานะคะด้านนี้ EOS M10 ถูกที่สุดจากภาคฝั่ง Canon ก็ราคาประมาณ 16,000 สตาร์ทถูกสุดละในบรรดา3ตัวนี้นะคะไล่มา Fuji XA2 เป็นระดับกลางแล้วก็ราคาสูงที่สุดคือ Sony A5001 นั่นเอง3ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เหมือนกัน1APS-C เหมือนกันเซนเซอร์ขนาดเท่ากัน 2. มี built-in flash ป๊อปอัพขึ้นมาได้ครับชวับป๊อปอัพขึ้นมาได้ชวับเหมือนกันส่งรูปเข้าโทรศัพท์ได้เลยเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันเล็กน้อย Canon EOS M10 ฟลิปจอ180องศาได้ Sony A5001 ฟลิปจอได้เช่นเดียวกัน Fuji XA2 เนี่ยได้แค่175องศาแต่ว่าก็ไม่แตกต่างยังมีนัยสำคัญเวลาที่เราจะเซลฟี่อย่างเงี้ยเราก็ต้องครึบดึงขึ้นมาด้วยนิดหนึ่งและ2ตัวนี้ทัชสกรีนได้ wow. นะคะแตะปุ๊บ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 ได้เลยคือ Sony A5001 กับ Canon EOS M10 ส่วน Fuji XA2 ไม่รองรับการทัชสกรีนทีนี้มาดูที่เลนส์คิดกันบ้างของ Canon เนี่ยระยะเลนส์คิดก็คือ 15-45 มม.ส่วน Sony ระยะเลนส์คิด 16-50 มม.ก็ไม่ต่างกันเยอะแล้วก็ Fuji เท่ากับ Sony ก็คือ 16-50 มม.เหมือนกันเลยค่ะถ้าดูการใช้งานง่ายที่สุดเลย A5001 ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพกพาการซูมสังเกตได้ชัดเลยว่าเขาจะตัวเล็กที่สุดแล้วก็เป็นซูมแบบไฟฟ้าได้ Fuji A2 เคยเปรียบเทียบกันไปแล้วกับ A5001 แยกว่าเป็นซูมแบบแมนนวลเท่านั้นแล้วก็เขาก็ค่อนข้างตัวใหญ่ตัวกว้างพกในกระเป๋าเนี่ยอาจจะเทอะทะไปสำหรับบางคนนะคะส่วน EOS M10 ก็คือเวลาก่อนใช้งานเนี่ยเลนส์คิดเขาก็คือต้องหมุนครึ่งแบบนี้ก่อนเหมือนกันเห็นไหมพอกลางมาแล้วก็ใกล้ๆกับ XA2 นะคะตัวเลนส์คิดเนี่ยอันนี้การชาร์จแบตสำหรับแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หรอกว่าอย่างเฟื่องเองเวลาเดินทางเวลาแบบอะไรเงี้ยเฟื่องก็ชอบอะไรที่สะดวกสบายใช่ไหมคะอย่างโซนี่เนี่ยสามารถชาร์จผ่านพอร์ตที่เป็นสาย Android ได้เป็น USB คือเนี่ยอย่างเงี้ยชาร์จแล้วไฟเข้าเลย2ตัวนี้ต้องมีแท่นชาร์จแยกโซนี่ชาร์จสะดวกที่สุดชนะเลิศโทนของภาพนะคะถ้าเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวเนี่ยคืออย่างเป็น Sony เขาก็จะมีโทนที่ค่อนข้างอมเหลืองอยู่บ้างส่วน Canon เนี่ยเขาก็เป็นสีแบบออกแนวไม่ได้แบบติดเหลืองติดอะไรเป็นพิเศษก็จะเป็นสีแบบมาตรฐานหลายคนอาจจะโอเคชอบอะไรอย่างนี้และ Fuji ก็จะเป็นโทนแบบหน้าคนถ่ายแล้วมันดูนวลๆเนียนๆคือเดี๋ยวนี้เห็นรูปแล้วจะรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยกล้อง Fuji แน่ๆมาดูที่เรื่องของการถ่ายวิดีโอบ้างถ้า3ตัวนี้เนี่ยเฟื่องให้ Sony A51 ชนะเลิศเลยค่ะที่บอกแบบนี้เนี่ยคือจริงๆถ้ารู้จักบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนหรือว่าบล็อกเกอร์ก็คือเขาจะไว้วางใจโซนี่เป็นพิเศษอันดับ2เฟื่องให้แคนนอนนะคะก็ถ่ายวิดีโอสวยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแบบมีโฟกัสนวงๆกว่าโซนี่อยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามาตรฐานคือยังโอเคคมชัดส่วน Fuji ถ้าจะมาถ่ายวิดีโอบ๊ายบายนะจ๊ะเอาละค่ะสรุปไล่เรียงไปทีละตัวดีกว่าว่าตัวไหนข้อดีข้อเด่นเป็นยังไงแล้วตัวไหนเหมาะกับใครจะได้แบบว่าถูกใจถูกงบถูกแล้วแบบใช้แล้วแฮปปี้กันไปเลยนะคะเริ่มจากตัวถูกสุด Canon EOS M10 ถูกมากแล้วก็คุณภาพโอเคใช้งานง่ายเข้าใจง่ายทัชสกรีนได้ถ่ายได้หลายอย่างอาหารก็ได้วิวก็โอเควิดีโอก็ได้เป็นแบบเบสิกมาตรฐานนะคะส่วนข้อเสียของเขาจากการทดลองถ่ายตอนกลางคืนแบบแสงมืดๆหน่อยคือถ่ายเห็นนะแต่บางทีเขาไม่ยอมกดลั่นชัตเตอร์ให้เราเพราะว่าอาจจะแบบโฟกัสไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ข้อเสียอย่างนึงก็คือเพื่อนรู้สึกว่าบอดี้เขาก็ดูแบบถ้าเทียบกับ2ตัวนี้มันดูแบบวินเทจมีกริปมีอะไรที่แบบจับสะดวกมากกว่าแต่โดยรวมเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะถ่ายได้กล้องตัวนึงแล้วถ่ายได้เรื่อยๆราคาย่อมเยาไม่ได้เอาไปต่อยอดอะไรมากเพิ่งว่า Canon ก็
โอเคก็มีช่วงเลนส์ให้เลือกเยอะด้วยเพราะว่า Canon เองก็อยู่ในตลาด DSLR อะไรอย่างนี้มานานแล้ว Fuji XA2 เหมาะกับใครถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพคนมากๆสีแบบนวลๆชมพูย้ำว่าต้องเป็น Portrait Portrait เดียวๆหน้าคนเซลฟี่สวยมากชนะแต่ถ้าอยากเอาไปถ่ายวิดีโอบายไม่แนะนำเน้นพกสะดวกก็ไม่แนะนำเพราะว่าอันนี้เลนส์คิดมันใหญ่ยาวที่สุดเลยพกยากลำบากแต่ถ้าอยากได้แบบความวินเทจมีคอมมูนิตี้คนเล่นด้วยเยอะรู้สึกว่าเอ้ย Fuji XA2 คนเล่นเยอะเพราะว่าคนไทยยอมรับเลยว่า XA2 คนชอบเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ XA2 เนี่ยก็คือถ่ายกลางคืนก็ค่อนข้างสวยนะคะคือเวลายิงแฟลชใส่หน้าปุ๊บเก็บแอมเบียนซ์ข้างหลังได้เยอะมันก็จะเป็นแสงแบบสวยดี XA2 ก็ถูกเป็นอันดับที่2นะคะสำหรับราคาก็ประมาณ 20,000 ประมาณนี้แล้วแต่โปรโมชั่นส่วนปิดท้าย Sony A5001 อันนี้ราคาสูงที่สุดเลยแต่จริงๆถ้าเทียบกับเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ย Sony ขายดีกว่านะ Sony ขายดีแบบเกือบที่สุดเลยแต่ว่าก็ต้องรอดูตลาดต่อไปเพราะว่า EOS M10 เนี่ยก็เพิ่งออกมาใช่ไหมคะแต่ว่า A5001 ก็เป็นที่นิยมสำหรับทั้งบล็อกเกอร์วิดีโอบล็อกเกอร์เองแล้วก็บิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆเขาบอกว่าเอา A5001 ไปถ่ายเนี่ยสีมันเห็นจริงๆมันชัดอะไรอย่างงี้นะคะ A5001 พกง่ายบอดี้เล็กแพงสุดโฟกัสเร็วมองคนอยากถ่ายวิดีโอถ้าถามว่ากล้อง3ตัวนี้กล้องที่เฟิ่งพกติดตัวตลอดก็คือจริงๆก็คือตัวนี้แหละค่ะ Sony A5001 แต่ว่าเฟิ่งเองก็จะมีซื้อเลนส์มาเปลี่ยนเพิ่มซึ่งเลนส์ที่เฟิ่งส่วนใหญ่เอามาติดไม่ใช่เลนส์คิดนะคะก็จะเป็นเลนส์แบบ 3.5 มม F1.8 พอถ่ายปุ๊บหลังละลายลืมคือโอเคสำหรับเฟิ่งนะถ่ายอาหารถ่ายอะไรก็สวยแล้วก็เขาก็สามารถกดโฟกัสอะไรแบบนี้ตามวัตถุได้ด้วยแบบที่เฟิ่งเคยรีวิวไว้ในคลิปเปรียบเทียบก่อนหน้านี้นะคะชอบแบบเฟิ่งก็เอาแบบเฟื่องถ้าแบบงบไม่เยอะอะไรตัวนี้ก็เอาอยู่น่ารักถือว่าถ้าแบบเน้นถ่ายภาพสวยๆไปเลยยังไงก็สวยแน่นอนจ้าปลดปรับหมดหน้าคนของฟูจิชมพูอยู่ดีมีระดับนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า2ตัวนี้ถ่ายคนไม่สวยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบคนไทยนิยมพิมพ์นิยมที่แบบออกแนวแบบอยากหน้าชมพูแต่ว่าก็คือหน้าเขาก็จะแบบก็จะขาวจะเนียนคือสามารถดูรูปต่างๆที่เฟื่องแบบเคยรีวิวเอาไว้ได้ตั้ง2ตัวก็คือสวยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแบบไม่ชมพูไงข้อดีอีกหนึ่งอย่างของฟูจินะคะก็คือเขามีที่ไว้ต่อแฟลชแยกแบบปรับมุมได้มากกว่าแล้วก็มีกำลังไฟแรงกว่าแต่ว่าอีก2ตัวนี้ไม่มีนะคะเอาล่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็ถ้าตัวอื่นถ้าจะไปมาเทียบเนี่ยมีพวกOlympus EPL 7 Pen หรือว่า Nikon J5 หรือว่า Lumix GF 7อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นเป็นเซ็นเซอร์ที่เล็กกว่า3ตัวนี้นะอันนั้นจะเป็นแบบ Full Third นะคะเพราะฉะนั้นเฟื่องก็เลยขอสคิปไว้ก่อนเอาเปรียบเทียบเซ็นเซอร์ขนาดเท่ากันก่อนเพราะว่าสำหรับตัวเฟื่องเองเซ็นเซอร์ใหญ่มันฟินกว่าเฟื่องก็เลยพอจะเปรียบเทียบกันได้นะคะไล่เรียงกันดูว่าเอากล้องไปทำอะไรชอบยังไงงบเท่าไหร่ไปลองจับๆดูถ้าแบบชอบตัวไหนเอาตัวนั้นแหละค่ะเชื่อเฟื่องเจอกันคลิปหน้านะคะจะพยายามทำคลิปออกมาบ่อยๆไปแล้ววันนี้